คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดติวสอบภาคกอเสริมจุดแข็งด้านภาษาสู่เส้นทางราชการเมื่อวันที่1พฤษภาคม2560ณห้อง1310อาคารเพชรภูมิพัฒน์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดอบรมเสริมทักษะความรู้เพื่อเตรียมสอบความพร้อมภาคกอโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทวัชชัยทุมทองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์เป็นประธานร่วมด้วยนายธีรพงษ์หนูชัยแก้วผู้รับผิดชอบโครงการตลอดจนคณะวิทยากรจากสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารศิษย์เก่าและนักศึกษาเข้าร่วมนายธีรพงษ์หนูชัยแก้วกล่าวว่าการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนถือเป็นก้าวแรกของการสอบคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ระบบราชการของประเทศไทยที่กำหนดให้ผู้เข้าสอบต้องผ่านคะแนนในภาคกอในเกณฑ์ร้อยละ60ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งถือเป็นการทดสอบระดับชาวปัญญาของผู้สอบทั้งนี้จากสถิติของกพ.พบว่ามีผู้สนใจสอบภาคกอเป็นจำนวนมากที่ไม่ผ่านระดับคะแนนทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยการตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวคณะมนุษยศาสตร์จึงจัดการอบรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคให้แก่นักศึกษาสำหรับนำไปใช้เป็นแนวทางในการทำข้อสอบอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความรู้ให้กับศิษย์เก่าของคณะมนุษยศาสตร์ที่มีความสนใจจะเข้ารับราชการทั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญรวมถึงเทคนิคการเตรียมตัวและวิธีการทำข้อสอบภาคกออย่างมีประสิทธิภาพแต่พอเราผ่านไปแล้วเราก็จะรู้ในระยะว่าเขาไม่ให้เราเริ่มคิดหรอกครับว่าจะเสียเวลาพอไปแล้วปัญหาความน่าจะเป็นเพราะว่าเราจะต้องเลือกตอบข้อไหนในข้อตำแหน่งที่มีครับมันจะห่างกันมากจนทำให้เราสามารถปรับตัวเลขเป็นกลมๆแล้วก็สามารถที่จะคิดคำนวณได้แต่ภาษาอังกฤษเนี่ยเพิ่งจะมาใหม่ครับดังนั้นเนี่ยพอเพิ่งจะมาใหม่เนี่ยมันอาจจะมีบางเรื่องที่เราไม่หลงลืมไปต